เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันใน Roblox กับแมป Dead Sandbox ครับผมเกมแห่งความตายครับทุกคนเราจะต้องค้นหาการตายสุดแปลกสุดพิสดารภายในแมปนี้ครับผมใช่แล้วเราจะต้องตายครับจึงจะรู้ว่ามันมีการตายแบบไหนบ้างครับผมอยากรู้กันนะว่าแบบนี้มันจะเป็นยังไงครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนโอ้โหทำไมเสียงมันช่างเล้าหรือมากเลยอะไรวะเนี่ยแต่ละคนเฮ้ยตรงนี้มีลาเบิร์ดนะมิงโก้ลองคลิกปุ๊บนี่ครับพอเราตายเราก็จะได้เหรียญตาแบบนี้ทุกคนเมื่อกี้เราโดนระเบิดตายนะครับผมได้ยินเหมือนเสียงเพื่อนตดด้วยอ่ะมีตดตายด้วยเหรอบ้าไปแล้วนี่มันแบบอะไรครับเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับผมแต่ผมว่าภาษาคงไม่ได้ใช้นะครับมาเฮ้ยอันนี้ทำอะไรเอ้ยอบผิวมิงก็อบผิวมันผิวเข้มสุดเท่บอกเลยว่าสาวๆชอบอบนานไปหน่อยดำเป็นตอตะกูเลยครับผมตายเลยเมื่อกี้ผมเจอภูเขาไฟแต่ก่อนจะไปภูเขาไฟมาตรงนี้ก่อนครับผมนี่คือชิปปี้มันคือเครื่องบดไม้ครับผมเอาไว้บดพวกเศษไม้เศษใบไม้อะไรแบบนี้ครับทุกคนมาดูสิมาเป็นชิ้นเลยเมื่อกี้หัวกับตัวแยกส่วนกันเลยครับผมเอาแล้วเมื่อกี้เราไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมไปตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ครับโอ้โหไฟไหม้ใครไม่ได้ไหม้มิงโก้อ๋อไหม้เพื่อนตัวผมหัวไฟไหม้เฮ้ยตรงนี้มีไฟฟ้ากับประปารั่วครับผมมันจะต้องเป็นไฟช็อตแน่นอนโดนนี้ก่อนแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับแมปนี้ไม่ต้องทำอะไรมากครับผมแค่ค้นหาการตายครับช่างเป็นแมปสร้างสรรค์ซะจริง นี่ไม่ใช่ลาวาครับทุกคนเราเข้าใจผิดนะครับผมโอเคมาดูตรงนี้ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะแล้วทำไมเพื่อนเขาวิ่งเร็วมากเลยอ๋อเป็นสนามประลองเหรอมาอยากประลองมั่งครับผมเรามีดาบมาดิครับผมใครจะสู้กับมิงเกอร์มาเลยนี่แน่เจ้าหัวรถ หัวรถโดนมิงโก้ตับหัวขาดโอ้แล้วเมื่อกี้อะไรกันล่ะเนี่ยมันคือพายุฝุ่นเหรอหรืออะไรเมื่อกี้เดี๋ยวนะนี่เป็นร้านซ่อมรถไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเดี๋ยวนะมันคืออะไรผมอ่านไม่ทันทุกคนเมื่อกี้แมปจำลองการตายสุดพิสดารมันจะมีอะไรตายแปลกกว่านี้อีกไหมครับผมทุกคนแต่ละอันนี่คือคนปกติเขาไม่น่าจะตายกันนะครับผมนี่คือกระป๋องอะไรโคล่าเราเจอของดีลองสิปึ๊บกินแล้วจะตายไหมอ่ะดื่มแล้วนะครับผมโอ้ทำไมระเบิดล่ะผมงงทำไมเราระเบิดเราแค่ดื่มโคล่าเองนะครับโอ้ไม่เบคอนแขนขาดเห็นกระดูกเลยใครก็ได้ช่วยเบคอนด้วยมีป๋องโคล่าเหมือนเราด้วยเอาดื่มแล้วก็ถลายไปเลยเพื่อนดูเบคอนถลายเหลือครึ่งตัวก็ยังไม่ตายครับผมเจ้านี่โคตรถึกเลยครับทุกคนแล้วด้านหน้าเรามีท่อด้วยตรงนี้เรายังไม่ได้ลงไปเลยใช่ไหมคำเตือนตรงนี้เป็นหลุมไม่กลัวกลัวไม่ตกขาหักกันเลยทีเดียวโอ้ผมเก็ตแล้วแมปนี้มันมีการพิมพ์แล้วตายด้วยนะครับผมพิมพ์อีโมจิอ่ะผมเห็นเพื่อนๆเขาพิมพ์กันนะครับตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาพิมพ์รูปสัญลักษณ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงที่เราตายก่อนหน้านี้ครับผมมันคือไก่งวงนั่นเองเราจะต้องข้ามตรงนี้ไปมาตรงนี้ก็ไม่ตายแล้วโอเคเข้ามาดูด้านในกันบ้างครับผมทุกคนร้านซ่อมรถของบ๊อบบี้เฮ้ยอะไรวะมันจะต้องลองดูกันหน่อยครับผมมันคือปิวแล้วตายไหมเอาไม่ตายตรงนี้ไม่ตายนะครับทุกคนเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้ประตูติดนะครับผมโอเคเราก็ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยตรงนี้น่าจะไปได้นะผมเดาไปได้ปะไปได้ดิเออโดดมาครับผมเอ้พวกใครอยู่ด้านในอย่างเมื่อกี้เห็นแวบๆหรือว่ามันเป็นหลังร้านน่าจะหลังร้านแล้วนะครับมีตกถังขยะตายไหมอยากรู้ไม่น่าจะมีการตายสุดพิสดารตรงนี้คืออะไรตรงนี้มีทะเลด้วยครับผมเป็นท่าเรือผมว่าตรงนี้น่าจะมีการตายนะการตายจะเกิดขึ้นเมื่อเราตกน้ำปึ๊บได้เหรียญตานี่ไงตกน้ำตายเย้เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นต้นไม้ต้นนี้ล้มมันคืออะไรอ่ะ
ปีนต้นไม้แล้วต้นไม้ล้มทับตายเปล่าลองดูสิใช่ไหมเพื่อนมังกี้เพื่อนแต่งตัวเป็นลิงด้วยเข้ามาก นี่ไงเพื่อนตายแล้วโอ้เราจะต้องเหยียบกิ่งไม้โอเคนี่ผมเหยียบกิ่งไม้แล้วผมก็ตายตกต้นไม้ตายนั่นเองครับผมอมองอัสลูกปั้นอมองอัสสุดน่ารักกดปุ่มตรงนี้ได้ครับผมมันมีปุ่มกดเรียกรถพยาบาลมาเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาแล้วฉันเจอตัวกระตุ้นไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้พอแปลเป็นไทยแล้วผมงงหมดแล้วตายเจอเอามองอันกับ5นะครับผมเราคืออิมพอร์ตเตอร์นั่นเองทุกคนเมื่อสักครู่นี้เอ๊ปุ่มอะไรนะแดงๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยระเบิดเหยียบกับระเบิดตายโอ้เจมส์ซีด้วยขอบคุณมากมากนะครับผมไปกันพวกเราไปหาวิธีการตายสุดพิสดารในแมปนี้กันเถอะเฮ้ยตรงนั้นก็มีปุ่มทุกคนตรงอมองอัดด้านหลังตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ที่เรากดปุ่มแล้วก็ตายไปนะครับผมผมว่าปุ่มนี้ก็ไม่น่าจะรอดกดซิปึ๊บโอ้เจ้านี่มันจะตกลงมาเอาใหม่นะเมื่อกี้ดวงดีครับผมกดแล้วเดินหนีอะไรมันจะดีขนาดนี้อ่ะผมจะยืนให้ทับหัวแบะเอาทับเพื่อนตายไม่ได้ทับเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรายืนไม่ตรงเหรอต้องยืนตรงนี้ใช่ป่ะดูสิตายไหมตายไหมต้องโดนแบบนี้โอ้โหแบนตาแลตตาแต่เลยครับผมเฮ้ยมีโซนคิดมาดด้วยครับทุกคนแม้จะผ่านคิดมาดไปแล้วแต่สำหรับเรานั้นยังอยู่ในช่วงเทศกาลครับผมตราบใดที่ยังไม่ถึงกลางเดือนมกราครับคุณผู้ชม คิดมาดผมชอบคิดมาดลงท่อแบบมาริโอดูสิแม่เจอเจ้านี่ครับตายครับผมเจ้าพืชในมาริโอโอ้นั่นมันคืออะไรวะนั่นทุกคนผมอยากรู้ว่าเจ้านี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมมันคือร้านทำผมใช่ไหมเอาไม่อยากอบไปแล้วอบแล้วอบอีกอบแล้วอบอีกอบจนเกลียวหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเขาเอาไม้เบสบอลมาจากไหนอ่ะผมอยากรู้ทุกคนน่าจะซื้อป่ะเติมซื้อหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมใครรู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนมาดูสิหลังร้านนี้ไปไม่ได้ครับเราจะต้องหาวิธีขึ้นไปด้านบนโดยการมาตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยมันจะต้องมีวิธีขึ้นไปดิเพราะว่าด้านบนมันมีของเล่นอยู่ครับผมทุกคนครับนี่ผมเจอวิธีขึ้นแล้วเราจะต้องปีนบันไดหลังร้านขึ้นไปนะครับผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะมิงเกอร์ดูสิด้านบนมีอะไรอยากรู้เหมือนกันครับโอ้หมุนแบบ360องศาแต่ตรงนี้มีกระป๋องโซดาด้วยมาดื่มกันหน่อยครับผมไม่มันคือยาพิษโอ้ไม่นะเล่นแมปนี้แมปเดียวได้เหรียญตาเป็นร้อยครับผมโอ้หมุนอย่างเร็วอ่ะเอานะ1 2 3ไปอึ๊บผมคิดว่าแต่จะบินไปนู่นที่ไหนได้ตายครับผมยังไม่ได้บินไปไหนเลยโดนค้อนตีตายแล้วก็ไม่ได้เหรียญตาด้วยเอ้าทำไมไม่ได้เหรียญตาเมื่อสักครู่นี้และนี่คืออะไรมันใช่กิโยตินหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ใช่ไหมทุกคนชัวเลยนี่ไงชัวเลยครับผมเครื่องประหารหัวมิงโก้ทุกคนเตรียมตัวเฮื่อหล่นมาทั้งตัวไม่ได้หล่นมาแค่หัวนะช่วยด้วยครับคุณหมอผู้คนในเมืองนี้บ้าไปหมดแล้วอ่ะจู่ๆทุกคนก็พากันฆ่าตัวตายสุดพิสดารเนี่ยคุณหมอไม่คุณหมอแขนขาดกลายเป็นซอมบี้หัวไฟลุกไปดีกว่าอย่าบอกนะว่านี่คือเครื่องปิ้งขนมปังมันคุ้นมากเลยทุกคนครับใช่บอกว่าใช่จริงด้วยโอ้ my god เครื่องปิ้งขนมปังใหญ่เบิ้มเลยครับผมลองดูนะโอ้ปิ้งมิงโก้ตายมิงโก้เกียมโอ้โหดำกว่าเครื่องไอ้ toasters toast ด้วยมาบนร้านสะดวกซื้อตรงนี้ครับผมทุกคนมันมีปืนใหญ่อยู่ผมเห็นเดี๋ยวเราลองกระโดดขึ้นไปดูซิมาเข้าปืนใหญ่ยังไงเดี๋ยวนะอ๋อนี่กด E ตรงนี้ครับตรงปากกระบอกปืนจากนั้นเนี่ย3 2 1ตายแล้วโอ้โหหัวกระแทกเสาตายครับผมยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยเมื่อสักครู่ด้านข้างร้านสะดวกซื้อมีน้ำอะไรด้วยก็ไม่รู้คือเขียวว่าทุกคนน้ำกดปะลองโดนดูนะเอ้าโดนได้ไม่ตายครับผมเราอาจจะต้องเข้ามาดูในร้าน
อันนี้คือเครื่องดื่มชูกำลังผมไม่เชื่อแบบนี้เชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างครับผมเอานะเครื่องดื่มชูกำลังครับดื่มแล้วเป็นไงหัวใจผมเต้นแบบตูมฉีดมากเรากลายเป็นมิงโก้สุดแข็งแกร่งแล้วมาใครอยากจะบวกกับมิงโก้เข้ามาเลยแข็งแรงมากตอนนี้ไม่ตายหรอกเหรองั้นจัดไปอีกหนึ่งกระป๋องครับผมเครื่องดื่มแม่มดตามไปเป็นไงโอ้เออถ้าให้เลือกหนาวตายกับร้อนตายนายจะเลือกอันไหนเบคอนนายน่าจะเลือกนั่นไงว่าแล้วครับทุกคนน่าจะเลือกหนาวตายไม่เบคอนนายก็ต้องช่วยเบคอนด้วยทุกคนเบคอนหนาวตายแล้วไม่รอดแน่เลยอุณหภูมิติดลบ100องศาขนาดนี้ไม่เป็นไรเบคอนนายจะมีมิงโก้เป็นเพื่อนอยู่ที่โลกหน้าแข็งแล้วแข็งแล้วโอ้เออการตายแบบลูกผู้ชายครับการตายแบบแมนๆลงยิมดูสิมิงโก้จะโชว์ทักษะการยกน้ำหนักขั้นเทพบึดจมบึดบึดจมบึดบึดจมบึดโอ้โหเป็นไงกล้ามกล้ามเอื้อกล้ามระเบิดตายครับทุกคนออกกำลังกายที่มากเกินไปจะทำให้เราเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้ครับผมการออกกำลังกายที่ดีนั้นเราจะต้องออกแบบพอเหมาะพอควรครับผมโดยการมาวิ่งที่ลู่ตรงนี้โอเคเราจะต้องค่อยๆออกนะครับผมไม่ใช่มาถึงก็ยกเลยยกเลยมันไม่ใช่นี่จะต้องออกแบบนี้ครับผมฮัลโหลมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับทุกคนบ้านใครเนี่ยมีเจ้าของอยู่ไหมครับฮัลโหลนี่คือโรงนาใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะวุ้ดเฮ้ยวุ้ดอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนผมเจออะไรไม่รู้มันคืออะไรไม่ใช่ไก่ด้วยในโรงนาไม่มีไก่อะไรอ่ะงงงงงงวิธีการตายอย่างรุนแรงที่สุดในร้านสะดวกซื้อเมื่อกี้มันมีเครื่องปั่นด้วยนะครับทุกคนนี่นี่เครื่องปั่นมนุษย์อันเบอร์เรอเลยมาลองดูซิมิงโก้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 ฮึดฮึดฮึดไม่เหลือแล้วโดนปั่นซะละเอียดเลยผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะติดเหลืองไหมนะครับทุกคนครับคือเลือดมันเยอะมากเว้ยโอ้ยช่วยด้วยมิงโก้แขนขาดโดนเครื่องปั่นมาสักครู่นี้แต่ยังไม่ตายอีกสักพักตายแน่เลยเลือดไหลหมดตัวตายทุกคนเหยียบเปลือกกล้วยปึ๊บเป็นการตายที่น่าอนาถที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับผมลื่นโดยการเหยียบเปลือกกล้วยแล้วก็ตายในซาลอนเรายังสำรวจไม่หมดเลยครับทุกคนมาเพื่อนเดี๋ยวตัดผมให้เบคอนเอากรรไกรขึ้นมาจากนั้นก็เล็มเลยครับผมเล็มเลยเล็มเลยเอ๊บ้านใครก็ถือกรรไกรแบบนี้เนี่ยเอาวุ้ดอย่าบอกนะว่าเพื่อนตายเพราะเราอ่ะเฮ้ยใช่ไหมลองดูสิเอากรรไกรไปแทงคนอื่นตายได้ป่ะเฮ้วันนี้พวกมาเราจะช่วยรักษาให้ฮึบได้ไหมไม่ได้เหรอแล้วเมื่อกี้เพื่อนเขาเป็นอะไรตาย ผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะทุกคนมิงโก้ตัดผมใหม่ผมรู้แล้วกันไกเอาไว้ทำอะไรครับผมมานั่งโต๊ะแล้วก็เล็มซอยผมตัวเองครับจากผมหัวสีชมพูเปลี่ยนเป็นทรงอะไรมาเนี่ยเอาทรงผมกลับคืนมาเดี๋ยวนี้นะเอารีเซ็ตตัวเองตายก็ได้เหรียญตาเฉยเลยเพิ่งรู้เนี่ยทุกคนครับรีเซ็ตตัวเองตายก็ได้เหรียญตานะถ้าให้เลือกระหว่างห้องน้ำซ้ายกับห้องน้ำขวาทุกคนจะเลือกอะไรขวาหรือซ้ายขวาร้ายซ้ายดีงั้นก็มาซ้ายครับดูสิเจออะไรไม่เจออะไรแสดงว่าห้องนี้ปลอดภัยไม่ตายครับผมอีกห้องนึงล่ะดูเพื่อนกำลังขี้อยู่เลยโอ้ไม่ไม่โอ้ตายพร้อมกับขี้ตัวเองเพื่อนเป็นการตายที่น่าอนาถมากมิงโก้ขอลองบ้างนะฮึดฮึดหมดไส้หมดพุงแล้วว้าวเหม็นขี้ตัวเองตายครับผมบนโรงยิมมีอะไรเนี่ยเฮ้ยวิธีนี้เป็นศัตรูตัวใหม่คืออะไรอ่ะเราได้เจอเหรียญตาลใหม่ไหมเป็นนกอ๋อเมื่อกี้มันคือไข่อะไรไข่นกอินทรีเหรอโอ้โหนี่ไม่น่าจะใช่นกอินทรีแล้วนะครับผมตัวเบ้อเริ่มเลยนกเลวเนี่ยไม่นะอย่าปล่อยมิงโก้
รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นศพจบลงบนท้องถนนมาจากไหนทุกคนเมื่อกี้เจอรถมาชนตายนะครับผมกำลังจะเข้าไปปล้นธนาคารเลยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเราติดละเฮ้ยวุ้ดมีฉากคาสิโนด้วยเกิดอะไรขึ้นรถไอติมมาละป๊าบขอซื้อช็อกโกแลตวารีดาโดนลักพาตัวครับ มันคือผีไอติมผีไอติมมันฆ่าเราเอาละครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายยังเหลือการตายอีกเพียบเลยนะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาต่อกันนะครับ